พระอาทิตย์ชิงดวงงายพระจันทร์เด่นงายดาวกระเด็นใกล้เดือนดาราดับงายหิ่งห้อยพร้อยพรายวายระยับแมลงทับท่องเที่ยวสะเทือนดงดอกเอ๋ยเจ้าดอกจิกหัวใจจะพลิกเสียแล้วเอ่ยระวีระวีระวีแสงระวีหลวงลุงหลวงลุงหลวงลุงเอาให้นี่เดี๋ยวดิขอด้วยกูยังคุยไม่จบเลยรอก่อนสบายดีนะหลวงลุงหลวงลุงหลวงลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรหรอกว่าแต่เองเธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยวิ่งตึงตังตึงตังทำธโมนยังกับเด็ก3ขวบอย่างนั้นน่ะขอโทษครับหลวงลุงพี่ดนัยอ่ะไปตามระวีท่าทางรีบร้อนระวีกลัวว่าหลวงลุงจะเป็นอะไรเลยรีบมาครับหลวงลุงน่ะเรียกเองมาเพราะมีเรื่องสำคัญจะบอกนี่คือโยมผลิตสิทธิกรกันเป็นเพื่อนเก่าของหลวงลุงเองทักทายคุณเขาซะบัดดีจ้ะหลวงลุงจะให้เองน่ะไปอยู่กับโยมผลิตที่พระนครโยมผลิตเขาจะช่วยดูแลชี้ทางให้ชีวิตของระวีน่ะดีขึ้นอยู่ที่โน่นน่ะสบายกว่าที่นี่เข้าใจไหมลูกระวีไม่อยากไปครับระวีเป็นห่วงหลวงลุงถือว่าเป็นคำสั่งของหลวงลุงนะระวีหลวงลุงไม่อยากให้ระวีน่ะลำบากทางนี้ก็มีเจ้าทนายคอยดูแลหลวงลุงอยู่แล้วแต่ว่ากลัวฉันเหรอเปล่าครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะปีนี้21ปีครับอายุก็ไม่ต่างจากหลานชายฉันมากนะไปอยู่กับฉันเนี่ยฉันจะดูแลเธอเองมานี่มาพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะจะได้ปลอดภัยโยมผลิตอาตมาฝากแสงระวีด้วยนะได้ครับเจริญเจริญกลับมาครั้งนี้พระเพิงจะอยู่ไทยตลอดไปเลยใช่ไหมคะซินแสพระเพิงเข้าสู่วัยเบญจเพสหากไม่มีงานมงคลจะประสบเคราะห์ต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตงานมงคลแต่ว่าพระเพิงยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันต้องทำยังไงครับ
พอมีวิธีแก้ไขไหมครับไม่ต้องแต่งงานแค่ผูกชะตากันไว้คำทำนายบอกว่าคู่ชะตาของพระเพิงจะอายุตกเลขขี้ไม่เกินเบญจเพสไม่ใช่คนพื้นเพพระนครไม่ต้องเสียเวลาตามหาเขาจะมาหาพวกคุณเองถึงแล้วละวีอ้าวสินแสลีไม่ได้เจอกันสนานเลยนะนั่นสิไม่เจอกันนานก็ต้องกลับไปซะละนี่ระวีหลานชายของจันทกรที่ฉันบอกว่าจะพามาอยู่ด้วยสวัสดีครับผมแสงระวีนะครับสวัสดีจ้าองั้นเข้าบ้านกันก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปส่งสินแสสักครู่ไประวีเชิญค่ะครับแล้วเจอกันนะมึงอย่ามาแสบอย่าให้มันมายุ่งกับหลานกูมีอะไรหรือเปล่าคะสินแสคะเรื่องที่เตือนไว้อย่ารอช้ามิฉะนั้นบ้านนี้จะเกิดอาเพศได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเรียนคุณสินแสบอกว่าให้เจ้าเพลิงเนี่ยผูกชะตากับคู่ชะตาต้องเป็นคนที่อายุตกเลขขี้ไม่ใช่คนพื้นเพพระนครระวีแสงระวีอายุ21มาจากอยุธยาคำทำนายของสินแสนี่ตรงกับเจ้าระวีเลยนะแล้วแบบนี้ระวีจะยอมผูกชะตากับพระเพิงเหรอครับคุณพ่อกับเจ้าระวีเนี่ยพ่อจะคุยกันได้แต่กับเจ้าเพิงนี่สิถ้าเป็นพระเพิงเนี่ยเดี๋ยวฉันคุยกับลูกเองค่ะแล้วพวกเธอไม่ติดใจเรื่องที่ทั้งสองเป็นชายเลยถ้าระวีจะช่วยให้พระเพิงพ้นจากเคราะห์ร้ายได้ผมก็ไม่คิดติดใจอะไรครับใช่ค่ะถ้าเจ้าเพลิงปลอดภัยฉันไม่ขัดข้องถ้าอย่างนั้นเราคงจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้พระเพลิงเข้าใจป้าฉันได้ยินว่าคุณพัชรากับคุณพิมลาพูดว่าคุณพับเพิงจะกลับมาวันนี้จ้าเขารู้กันหมดแล้วก็มีแต่เองนั่นแหละมารีบมาช่วยกันทำกับข้าวจ้าฉันเตรียมน้ำตาลเชื่อมเสร็จแล้วจ้ะป้าไหนใบเตยอ่ะฉันจะมาใส่ให้น้ำเชื่อมหอมๆอยู่นี่ไงเองมาหยิบไปสิ
มีอะไรให้ช่วยไหมครับอย่าดีกว่าค่ะคุณระวีคุณระวีไปรอที่โต๊ะอาหารจะดีกว่าตรงนี้อากาศร้อนเกียร์กะขวางทางป้าหอมเตยกระเทียมหมดแล้วอ่ะหมดเองก็ไปซื้อสิพุทธสอนออกไปซื้อให้หน่อยสิฉันไม่ว่างฉันต้องรีบทำมายงชิดลอยแก้วของโปรดคุณพระเพลิงป้าก็ใช้คนอื่นสิผมไปซื้อให้ได้นะครับเดี๋ยวระวีจะรีบไปรีบกลับคุณแสงระวีช่างน่ารักเสียจริงเนาะจริงจ้ะน่ารักแถมนิสัยดีด้วยนะใช่พุทธสอนเองเป็นอะไรอ่ะก็คงผีตัวอิจฉาเข้าสิงนั่นแหละคงจะเห็นว่าคุณเนี่ยเอ็นดูคุณระวีไงคุณลุงนี่เป็นไรมากไหมครับแค่ถลอกครับไม่เป็นอะไรมากครับเดี๋ยวผมพาคุณไปส่งหมอไหมครับไม่เป็นไรครับแผลแค่นี้เองระวีไม่ทันระวังเองครับผมเองก็ไม่ทันระวังครับผมขอโทษครับขอโทษเช่นกันครับนี่เธออยากตายหรือไงถึงขับรถมาขวางทางลูกน้องคุณยังขอโทษเป็นแต่คุณขอโทษสักคำก็ไม่มีเธอขับรถมาขวางทางแล้วทำฉันเสียเวลาใครกันแน่ที่ต้องขอโทษคุณขับรถเร็วขนาดนี้ในซอยแคบๆแบบนี้มันเข้าข่ายประมาทแล้วก็อันตรายมากไม่ใช่หรอครับที่นี่ไม่ใช่สนามที่ให้เด็กมาวิ่งเล่นหรือว่าเธอต้องการเงินคุณมันจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะถ้าไม่เอาก็ตามใจใครพบกลับไอ้คนทุเรศสบายดีไหมครับสบายดีแม่คิดถึงลูกจริงๆเลยดีใจมากเลยที่พ่อเพิงกลับมาผมก็คิดถึงคุณแม่ครับที่คุณปู่เรียกมามีเรื่องอะไรหรอครับที่ปู่อยากจะให้หลานกลับมาเนี่ยเพราะว่าปู่มีเรื่องสำคัญที่จะบอกให้พ่อเพิงรับรู้เรื่องสำคัญเรื่องอะไรเลยครับคุณปู
ปีนี้หลานของปู่เนี่ยอายุเข้าวัยเบญจเพสแล้วสินแสหลีได้ทำนายเอาไว้ว่าหลานจะประสบเคราะห์กรรมใหญ่ก็เลยอยากให้ผูกดวงชะตากับคู่ชะตาเอาไว้หมายถึงเรื่องอะไรครับผมต้องผูกชะตาใครหรือครับไม่ต้องกังวลไปหรอกพระเพิงคนที่จะมาผูกชะตากับลูกเป็นหลานของเพื่อนคุณปู่เนี่ยคุณแม่จะให้ผมผูกชะตาใครก็ไม่รู้เลยครับผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้และผมจะไม่ผูกชะตาใครทั้งนั้นพัดเพิงแม่ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับลูกดวงของลูกจะเกิดเคราะห์ร้ายหากลูกไม่ทำตามถือว่าทำเพื่อปู่ได้ไหมแค่ผูกชะตาเท่านั้นใช่ไหมครับคุณปู่ผมจะยอมผูกชะตาเลยนี่แต่ผมจะอยู่บ้านนี้เพียง6เดือนเท่านั้นเท่านั้นก็มากโขละขอบคุณหลานมากนะที่ทำเพื่อปู่คุณพลิตครับพี่ๆให้ผมเอาน้ำอัญชันมาให้ครับขอบใจมากนะระวีนี่เธอได้ดูเรื่องเรียนบ้างหรือยังอ๋อผมดูไว้บ้างนะครับคุณพลิตนี่ยังเรียกคุณพลิตอยู่อีกหรือเรียกว่าปู่สิครับคุณปู่ระวีปู่อยากจะขอร้องอะไรเธอสักเรื่องหนึ่งได้ไหมเรื่องอะไรหรือครับเธอจำสินแสหลีได้ไหมคนที่มาเจอกับเธอในวันแรกที่เธอมาที่นี่นะแล้วเจอกันนะจำได้ครับคำทำนายของสินแสหลีเขาบอกว่าปีนี้พ่อเพิงหลานชายของฉันเข้าสู่วัยเบญจเพสจะต้องประสบเคราะห์กรรมใหญ่มากแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่จะต้องทำพิธีผูกชะตาไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตของพ่อเพิงจะตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตแต่คู่ชะตานั้นน่ะมันตรงกับเธอพอดีระวีฉันอยากให้เธอช่วยพระเพิงจะได้ไหมคนนี้เหรอครับคุณปู่ที่เป็นคู่ชะตากับหลานนี่แสงระวีรู้จักกันไว้สิคุณปู่ครับเรื่องที่คุณปู่ขอปู่รู้เรื่องที่ปู่ขอเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปสำหรับหลานแต่ปู่ก็อยากจะมั่นใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับปู่ทั้งคู่เนี่ยอย่างน้อยก็จะมีคนดูแลซึ่งกันและกันและอีกอย่างนึงปู่ก็อยากให้ระวีเนี่ยมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเราผมตามใจคุณปู่เลยครับงั้นผมขอคุยกับลุยก่อนนะครับอ
ทำอะไรของคุณพาผมเข้ามาในห้องนี้ทำไมเลิกล้มจะเป็นคู่ชะตากับฉันซะคุณได้ถามผมหรือยังว่าอยากเป็นคู่ชะตากับคุณหรือเปล่าถ้าไม่อยากจะมาอยู่บ้านนี้ทำไมต้องการเงินสินะอยากได้เท่าไหร่ล่ะคุณนี่ดีแต่เอาเงินฟาดหัวคนอื่นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการนี่จะเอาเท่าไหร่กับค่าปฏิเสธคุณปู่ของฉันเรื่องผูกชะตาอะไรนั่นเรื่องผูกชะตาผมเพิ่งทราบวันนี้ส่วนเรื่องเงินของคุณผมไม่ต้องการคนอย่างเธอถ้าเธอไม่ต้องการเงินแล้วเธอต้องการอะไรถ้าผมต้องการเงินผมขอคุณปู่คุณไม่ดีกว่าหรือครับท่านน่าจะมีเยอะกว่าคุณหลายเท่าปากเก่งถ้าอยากลองผูกชะตานะก็ลองดูตอนแรกผมก็อยากปฏิเสธอยู่หรอกแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วสวยไหมลูกสวยครับคุณแม่ป้าหอมเตยให้เอามาให้ครับอืมขอบใจจ้าเอ้าแล้วนิ้วไปโดนอะไรมาแล้วลูกหืออ้าวอ๋อโดนไม้กลัดแทงอะครับเราวีไม่ทันระวังเองโถเจ็บมากไหมลูกไม่ครับขอบคุณนะครับส้มซ่ามเอ๊ะลูกคนนี้นี่ทำไมพูดกับน้องแบบนั้นล่ะหึก็มันเรื่องจริงนี่ครับไม่เอานะพ่อเพิงนวีขึ้นมานั่งข้างบนสิลูกครับสินแสหลีเนี่ยได้บอกวันทำพิธีผูกชะตามาแล้วนะวันที่จะทำพิธีผูกชะตาถูกกำหนดให้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่19เลิกเวลา 9:09 นพิมพิลาฝากเธอเตรียมจัดงานด้วยนะได้ค่ะคุณพ่องั้นแม่ว่าชุดที่ลูกมีน่ะเก่าแล้วตัดใหม่เถอะนะลูกแล้วก็พาน้องไปตัดชุดด้วยคุณแม่แต่ผมเอาเป็นว่าตามนั้นงั้นระวีขอตัวก่อนนะครับจ้ะสวยไหมลูกคุณอนงช่วยหาชุดที่ให้เข้ากับระวีทีนะครับได้ค่ะเดี๋ยวที่ฉันจัดการให้ก
รูปร่างคุณละวีเนี่ยหาชุดได้ไม่ยากหรอกค่ะความยาวหลาย17นิ้วจ้ะขออนุญาตวัดแขนนะคะช่วยเอาแขนลงนิดนึงนะคะคุณละวีกดลงข้างตัวค่ะลงข้างๆค่ะความยาวแขน21ค่ะขออนุญาตวัดอกนะคะจะช่วยครับค่ะเวลาวัดตัวกลางแขนขึ้นลงสูงคุณอนงจะได้วัดง่ายเข้าใจไหมยากนะคะรับออก34จ้ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับการฝากดวงชะตาไว้ร่วมกันคือการพยุงดวงซึ่งกันและกันเพราะดวงของเธอทั้งคู่หากขาดคนใดคนหนึ่งไปก็จะมีอันเป็นไปยามอาทิตย์อัสดงเธอทั้งคู่ต้องอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับสินแสมาขอมือมานับจากนี้ต่อไปขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยภัยพยันตรายต่างๆไม่เกิดขึ้นนับจากนี้ต่อไปขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆพ้นภัยพยันตรายทั้งปวงสาธุ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 กลับห้องนอนเธอไปไม่ถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาผมคงจะรับผิดชอบไม่ไหวฉันไม่อนุญาตเธอนอนที่นี่ไม่ได้ได้สิเพราะเป็นข้อกำหนดจากสินแสหอบผ้าหอบผ่อนมานอนกับฉันแบบนี้หรือว่าเธออยากคุณหยุดความคิดของคุณไว้เลยนะถ้าผมจะหวั่นไหวกับใครก็คงไม่ใช่กับคนอย่างคุณแน ่เธอทำอะไรก็คุณเบียดผมจนไม่มีที่นอนถ้าเราจะอยู่ร่วมกันก็มาทำข้อตกลงกันเราจะอยู่ห้องเดียวกันแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นทำดีต่อกันเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่และเรื่องนี้จะจบใน6เดือนจากนั้นเราก็แยกย้ายได้แต่ใครจะไปรู้
อนาคตคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายร้องขอให้ผมกลับมานอนด้วยก็ได้เพราะคุณไม่ชินที่จะต้องนอนคนเดียวไร้สาระไร้สาระฉันจะนอนแล้วแค่ไม่เจอผีหลอกก็พนั่งกินด้วยกันสิระวีเดี๋ยวระวีไปกินในครัวดีกว่าครับผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเถอะอย่าดื้อหอมเตยไปเอาน้ำชาให้ระวีทีป่ะค่ะคุณท่านเป็นไงบ้างระวีนอนห้องพี่เขาหลับสบายไหมตั้งแต่นอนเตียงเดียวกับคุณพระเพลิงเราก็ไม่ฝันร้ายเลยนี่นาหลับสบายมากเลยครับคุณปู่มากินก็ได้แล้วขอบใจมากเลยครับอร่อยก็กินเยอะๆเลยครับคุณปู่พระเพิงสัปดาห์นี้ที่เรานัดคุยธุระเรื่องตึกแถวที่ถนนเจริญกรุงเนี่ยขอเลื่อนไปก่อนนะลูกพอดีคุณพิสาเขาติดธุระด่วนครับคุณพ่อแปลว่าสัปดาห์นี้ลูกจะว่างหรือคุณพ่ออยากให้ลูกช่วยอะไรไหมครับสัปดาห์นี้งานหลักๆก็มีแค่คุยเรื่องสัญญาซื้อขายกับคุณพิสารหรือว่าลูกอยากจะไปที่ร้านกับพ่อให้ลูกพักบ้างเถอะค่ะคุณตั้งแต่เจ้าเพลิงกลับมาเนี่ยก็ทำงานช่วยคุณตลอดเลยไหนตอนนี้ยังมีเรื่องพิธีผูกชะตากันอีกลูกยังไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะงั้นก็ไปสิลูกหลานจะได้พาระวีเข้าไปเที่ยวด้วยเลยพาระวีไปเที่ยวไม่เป็นการรบกวนหลานใช่ไหมได้ครับคุณปู่รอฉันแป๊บหนึ่งนะกินรองท้องไปก่อนเดี๋ยวฉันจะพาเธอขับรถเล่นขอบคุณนะครับคุณพระเพลิงThank you.
เดี๋ยวรถผมเอาไปเก็บให้ครับครับเฮ้ยคุณลวีคุณลวีเป็นไรมากไหมครับเจ็บครับเกิดอะไรขึ้นเจ็บมากไหมมาเดี๋ยวฉันช่วยนี่นี่เธอเป็นคนทำใช่ไหมฉันไม่ได้ทำฉันทำงานบ้านอยู่เนี่ยก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรอถ้าเป็นฝีมือฉันคงไม่พลาดแบบนี้หรอกแต่ถ้าฉันทำจริงๆอะนะฉันก็กล้าทำกล้ารับระวีใจเย็นช่วยด้วยเป็นอะไรบอกฉันคุณพาผมกลับห้องทีเจ็บมากไหมฉันขอดูหน่อยคุณผมไม่เป็นไรครับอย่าดื้ออยู่เฉยๆอย่าดิ้นด้วยป่านนี้เธอมีตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่ามีตั้งแต่เกิดครับส่วนรอยแผลได้มาตอนเด็กๆครับเธอเคยเห็นสร้อยเส้นนี้ไหมคุณ
ทำไมสร้อยเส้นนี้มาอยู่กับคุณได้ล่ะครับตอนเด็กมีคนเคยให้ฉันไว้ร้องไห้ทำไมเพื่อนแก้วเลือดออกนี่พี่ดูแผลให้นะพี่ไม่ได้จะทำร้ายแต่จะทำแผลให้นี่ก่อนเรียบร้อยเพียงหายไวๆนะไปได้แผลมาจากไหนพวกนั้นเอารองเท้าผมไปซ่อนพวกนั้นอยากดูเท้าผมผมก็เลยเหยียบแก้วทำไมถึงอยากดูอ่ะเท้าผมน่าเกลียดปานเนี่ยเหรอพี่ว่ามันสวยดีนะเหมือนกลีบดอกไม้คราวหน้าถ้ามีคนมาทำร้ายอีกอ่ะให้สู้กลับเลยรู้ป่ะทำอย่างนี้คุณประเพิ่งกลับได้แล้วครับครับพี่ต้องไปแล้วเดี๋ยวผมให้พี่ขอบคุณครับจะถือว่าเป็นสัญญาระหว่างเราก็แล้วกันอย่ายอมให้ใครรังแกอีกล่ะผมสัญญาเด็กคนนั้นคือระวีเหรอครับโตขึ้นเยอะเลยนะไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับดีใจนะครับที่ได้เจอคุณอีกแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ตอนนั้นสอนให้ผมสู้คนตอนนี้ผมทำได้แล้วนะครับทำท่าตลกก็ใครสอนมาล่ะครับฮะเก่งมากทำอะไรเนี่ยวันนี้คุณต้องออกไปทำงานผมเลยเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้ครับมานั่งนี่ก่อน
ขาหายเจ็บแล้วเหรอยังเจ็บอยู่เลยครับอย่าเดินเยอะเดี๋ยวยิ่งระบมขอบคุณนะที่อยากช่วยฉันแต่เธอยังดูแลตัวเองไม่ได้เธอจะดูแลฉันได้ยังไงเดี๋ยวฉันเตรียมตัวไปทำงานแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ครับอันนี้เป็นสัญญาการเช่าที่ดินครับลองอ่านดูก่อนได้ครับคุยกันหน่อยสิแต่ผมว่าราคาตรงนั้นดีแล้วนะยังไงผมก็มองว่าตรงนั้นไม่เจริญหนองระวีสวยจังขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวระวีไปเก็บก่อนนะครับจ้ะโอ้ระวีวะนั่งก่อนจ้ะนั่งก่อนอ่ะเดี๋ยวป้าไปเก็บแทนดีกว่าเนาะระวีพักตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็ช่วยป้าพับดอกบัวต่อตรงนี้แล้วกันนะขอบคุณครับไม่รู้เมื่อไหร่ที่ปรุงใจรักตัวเรือน่ารักมากเลยวงนี้สวยดีนะจริงๆทางเรายังมีเพชรอีกเยอะแน่ครับถ้าสนใจจริงๆเดี๋ยวทางเราส่งให้ดูเพิ่มพรุ่งนี้ครับต้องทานกันเลยดีไหมได้เลยครับเชิญครับเชิญเดี๋ยวผมตักให้ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับครับเอาเลยขาหายดีแน่แล้วใช่ไหมครับคุณพระเพลิงครับมีอะไรหรือเย็นนี้คุณจะกลับไวใช่ไหมครับวันนี้ฉันมีคุยกับคุณพิสารเพื่อสรุปราคาเรื่องพลอยที่เขาจะซื้อเนี่ยแต่ฉันจะกลับมาให้ทันมื้อเย็นครับงั้นผมจะรอนะครับกันอยู่เหรอครับคุณระวีตื่นแต่เช้าเชียร์เปล่าครับระวีแค่เบื่อๆและอยากลงมาในครัวน่ะ
มยงชิดน่ากินจังเลยครับพุทธสอนน่ะเตรียมจะทำมยงชิดลอยแก้วให้คุณพระเพิงคุณระวีแบ่งไว้ทานก่อนจะได้นะคะมยงชิดลอยแก้วขอระวีช่วยทำได้ไหมครับได้สิคะแต่ว่าคุณระวีทำเป็นหรอคะครับหลวงลุงเคยสอนหน้าที่กูไม่ต้องยุ่งพุทธสอนพูดกับระวีอย่างนั้นได้ยังไงเองอ่ะขึ้นไปช่วยพลิกที่ตึกใหญ่นู่นก็ฉันยังอยู่ธรรมยงชิดนี่ป้าไอ้พุทธสอนข้าสั่งเองก็ไปทำสิวะเอาหน้าเก่งดีนี่พวกไปจบสอบพลเตยตักขึ้นโต๊ะใหญ่เย็นนี้แล้วก็แจกจ่ายให้คนอื่นๆในบ้านกินด้วยนะครับได้จ้ะส่วนถ้วยเล็กถ้วยนี้ระวีฝากแยกเก็บไว้ให้คุณพระเพลิงก่อนเห็นว่าเป็นของโปรดเผื่อคุณเขาอยากจะเก็บไว้กินอีกมื้อนึงครับจริงสิครับป้าหอมเตยถ้วยเล็กถ้วยนี้ระวีขอก่อนนะครับระวีจะยกไปให้คุณปู่ได้สิคะเวลาเนี้ยคุณผลิตน่าจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ศาลาค่ะคุณลุยครับนี่ระวีทำเองทั้งหมดเลยเหรอครับคุณปู่ไม่ชอบตรงไหนหรือเปล่าครับบอกให้ระวีปรับได้นะครับชอบมากต่างหากมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยกินง่ายหวานน้อยอร่อยมากจริงๆขอบคุณครับคุณปู่มันอร่อยจริงๆใช่ไหมครับจริงสิพ่อจันทกรเป็นคนสอนเธอใช่ไหมสอนมาได้รสมือเดียวกันจริงๆเลยใช่ครับเพราะหลวงลุงดุมากระวีเลยต้องตั้งใจรับวิชาครับดุมากเลยเหรอมากเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับหลวงลุงเนี่ยเคี่ยวกับทุกเรื่องชอบบังคับให้ระวีนั่งสวดมนต์ตลอดเลยด้วยครับระวีมีคนเคยถามเราไหมว่าเราเนี่ยหน้าคล้ายพระจันทกรมากเลยทั้งการพูดจารอยยิ้มเหมือนพระจันทกรตอนหนุ่มไม่มีผิดคุณปู่กับหลวงลุงสนิทกันมากเลยหรือครับใช่ปู่นะไม่เป็นไรครับคุณปู่เดี๋ยวระวีเก็บเองครับระวังนะลูกครับโอ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าระวังครับคุณปู่ระวีไม่เป็นไรครับรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวปู่จะไปเรียกคนมาทำแผลให้คุณปู่ครับอ
คุณพระเพิงรับน้ำไหมครับไม่เป็นไรแล้ววีล่ะอยู่ในสวนครับคุณแสงระวีเกิดอะไรขึ้นครับระวีซุ่มซ่ามไม่ทันระวังเองครับเศษแก้วเลยบาดมือขอผมดูแผลหน่อยนะครับเอานี่ไปกดแผลไว้นะครับแต่อันนี้ของใหม่ครับผมยังไม่ได้ใช้แต่มันจะเลอะนะครับขอบคุณครับพี่กายพบครับทำอะไรกันอ่ะคุณพระเพิงครับคุณทวีโดนเศษแก้วบาดครับคนของฉันจัดการเองได้นายกลับไปก่อนครับคุณพระเพลิงเสียมารยาทพี่ไกรภพเขาช่วยผมไว้นะครับโอ๊ยถ้าไม่เต็มใจทำให้ก็ไม่ต้องดีกว่าครับทำไมอยากให้มันทำให้หรือไงประวีพระเพลิงมีเรื่องอะไรกันเปล่าครับคุณปู่ระวีแค่เจ็บแผลครับหอมเตยมาทำแผลให้ระวีเลยค่ะคุณท่านเดี๋ยวระวีขอขึ้นไปทำแผลบนบ้านนะครับไปกันนะครับพี่หอมเตยปู่ไม่รู้นะว่าเราสองคนทะเลาะอะไรกันแต่น้องไม่ได้เกเรอะไรเลยก่อนหน้านี้ก็อยู่กับปู่ทั้งยังขลุกอยู่แต่ในครัวตั้งใจทำของโปรดให้หลานทั้งวันสี่พระเพิงสัปดาห์นี้พ่อกับแม่แล้วก็คุณปู่จะต้องไปทำธุระที่จันทบุรีสัก 5-6 วันนะลูกครับปู่ไม่อยู่เนี่ยฝากดูแลน้องด้วยนะรสชาติดีเชียวจ้ะระวีระวีทำเองเหรอใช่ค่ะอยู่ในครัวตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยค่ะของโปรดพระเพิงเลยนะระวีทำมาให้ทุกคนครับป้าหอมเตยครับระวีฝากเอาส่วนที่เหลือแบ่งให้คนอื่นไปให้หมดเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้แล้วครับทั้งหมดเลยเหรอคะแล้วที่แยกสำหรับแบ่งไปให้หมดเลยครับสเปสตาไม่ต้องแผ่เมตตาให้กูกูไม่รับระวีมึงมันหลานเด็กใจ
ไอ้จันทร์กรกูเกลียดมึงระวีเป็นอะไรหรือเปล่าระวีผมกลัวไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้แล้วเรากลับห้องเรากันนะเมื่อสักครู่เธอบอกกับฉันว่าเธอกลัวครับผมคิดว่าผมคงฝันร้ายฝันร้ายใช่ครับผมเป็นบ่อยมากเลยครับบางทีเธออาจจะเครียดเธออยากไปโรงพยาบาลไหมคุณผมไม่ได้บ้านะฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่ที่แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพราะฉันเห็นเธอมีอาการชักเกร็งบางทีอาจจะเกิดจากช่างมันเถอะครับผมคิดว่าผมก็คงแค่พักผ่อนน้อยไปเองผมอยากนอนแล้วครับระวีเรื่องเมื่อเย็นที่ฉันพูดจาไม่ดีฉันขอโทษผมไม่กลัวแล้วครับนอนเถอะไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่ฝันร้ายงั้นเหรอเป็นมานานหรือยังล่ะตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ครับหลวงลุงระวีรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับแล้วสร้อยพระที่หลวงลุงให้ไปได้ใส่อยู่หรือเปล่าใส่สร้อยพระเสียแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิแบบที่หลวงลุงเคยสอนจำได้ใช่ไหมจำได้ครับเอาไว้หลวงลุงจะให้เจ้าทนายพาไปหาเองที่โน่นครับมาอยู่นี่เองเป็นอะไรน่าเครียดเชียวคุณพระเพลิงครับคุณเห็นสร้อยพระของผมบ้างไหมครับสร้อยพระเธอใส่ด้วยเหรอจะไปไหนไปหาสร้อยพระครับผมคิดว่าผมอาจจะทำตกไปที่ไหนสักที่งั้นเดี๋ยวฉันช่วยหาครับอย่าทำหน้าเครียดสิดูทำหน้าเข้าผ่อนคลายซะหน่อยเถอะก็ผมเครียดจริงๆนี่ครับอ
ฉันตีระนาดให้ฟังเอาไหมจะได้หายเครียดระนาดคุณตีเป็นด้วยเหรอครับอืมคุณย่าของฉันชอบเล่นดนตรีไทยฉันเลยฝึกหัดเล่นน่ะอยากฟังไหมแต่ตอนนี้เลิกทำหน้าเครียดก่อนผมเลิกแล้วตามฉันมานี้พระอาทิตย์ชิงดวงหลวงลุงเคยบอกว่าชอบเพลงนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้บวชเลยครับพอผมได้ฟังชื่อเพลงนี้ผมก็นึกถึงชื่อตัวเองเลยพอฟังครั้งหนึ่งก็ติดหูมาตลอดเลยครับแปลกจังเพลงนี้คุณปู่คุณย่าของฉันก็ชอบเหมือนกันได้หรอครับมาอยู่ตรงนี้สิเดี๋ยวฉันสอนไม้ระนาดต้องจับแบบนี้ข้อศอกต้องตั้งฉากแนบลำตัวลองเล่นตามฉันดูนะสื่อครับกลอนเหรอพี่ชมพี่เชยแล้ว
พลางถามเจ้ามิเอออำความไต่พร้องเจ้าเอื้อนมิเออขามเขินพี่อยู่หรือแปลออกทั้งหมดหรือเปล่าพี่ถามไม่ตอบเขินพี่อยู่หรอหิวแล้วครับผมหิวแล้วผมขอไปหาอะไรกินนะครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับถ้าอร่อยไว้ฉันจะพาเธอมากินอีกขอบคุณนะครับเรื่องสร้อยพระเดี๋ยวฉันให้ทุกคนมาช่วยหาอีกทีไม่เป็นไรหรอกครับผมเกรงใจจริงๆมันก็ไม่ใช่ของมีค่าอะไรหรอกครับเพียงแต่เป็นสร้อยคอที่หลวงลุงให้ผมใส่ติดตัวมาคิดถึงหลวงลุงไหมครับอยากไปหาท่านหรือเปล่าอะไรนะครับถ้าเธออยากไปหาหลวงลุงฉันจะพาไปวันนี้หลวงลุงมีธุระเหรอครับคราวหน้าคราวหลังน่ะติดต่อมาก่อนก็ได้นะจะได้มาไม่เสียเที่ยวทำแบบนี้มันเสียเวลาคุณเขาไม่เป็นไรครับผมเต็มใจอาตมาขอบใจนะที่ช่วยเอ็นดูเจ้าละวีมันหวังว่าเจ้าละวีเนี่ยคงไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนของบ้านสิทธิกรกันหรอกนะโธ่หลวงลุงหลวงลุงครับได้เวลาแล้วครับหลวงลุงจะต้องไปกิจนิมนต์แล้วล่ะทั้งสองคนนั่นแหละยื่นมือขวาเข้ามาขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะเอาล่ะจากนี้ไปก็ขอให้รักษาตัวให้ดีทั้งสองคนนะช่วยผมไว้ในตอนนั้นผมก็คงไม่ได้โตเป็นรวีในวันนี้ครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องของโชคชะตานี่คุณเชื่อเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับจริงๆฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยจนกระทั่งตอนที่ได้รู้ว่า
ธอคือเด็กคนเดียวกับเด็กน้อยในวันนั้นบางทีการที่เราได้เจอกันอาจเป็นเพราะโชคชะตาจริงๆคราวหลังถ้ามีอะไรฉันช่วยก็บอกอีกนะบอกได้ทุกเรื่องเลยนะครับได้ทุกเรื่องฉันเต็มใจช่วยเธอยังกังวลเรื่องฝันร้ายหรอมีอะไรบอกฉันไหมคุณเชื่อเรื่องวิญญาณไหมครับเธอจะบอกฉันว่าเธอเจอผีกันหรอกับฉันน่ะไม่ต้องกลัวเข้าใจไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีวิญญาณมีจริงไหมเพราะไม่เคยเจอแต่ถ้าเธอกลัวอย่าเป็นกังวลฉันจะอยู่ข้างเธอตรงนี้ถ้าคืนนี้เธอฝันร้ายกับพวกฉันครับรีบนอนได้แล้วพรุ่งนี้ฉันอยากพาเธอไปที่หนึ่งที่ไหนล่ะครับไม่เหนื่อยหรอครับให้ผมช่วยพายไหมครับไม่เป็นไรสมัยฉันเรียนอยู่เมืองนอกเล่นกีฬาบ่อยและจริงๆฉันออกกำลังกายกับคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณกับคุณพ่อชอบออกกำลังกายเหมือนกันเลยเหรอครับใช่ฉันกับคุณพ่อชอบอะไรเหมือนกันหลายอย่างหน้าตาก็ทอดพิมพ์กันมาเลยคุณกับคุณพ่อนี่เหมือนกันหลายส่วนจริงๆนะครับใครๆก็บอกแบบนั้นมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันนั้นเหมือนคุณพ่อไม่ได้เหมือนคุณปู่แม้แต่น้อยเหมือนผมเลยมีแต่คนบอกว่าผมหน้าคล้ายหลวงลุงโปรดของผมเลยครับดอกไม้นี้สวยมากฉันก็ชอบเหมือนกันฉันเห็นดอกไม้นี้แล้วนึกอยากจะแต่งกลอนขึ้นมา
กลอนอะไรล่ะครับอันตัวพี่นี้เหมือนพระมรผู้บินเคียงคู่กลีบดอกเจ้ากาหลงสุริยะลาลับหอมยังคงชวนให้ปลงใจปักยอมพักดีหอมเอ้ยหอมไหนเรือจะเทียบเท่าพี่คอยเฝ้าบินชมไม่ห่างหนีดมกลิ่นหอมกาหลงชื่นชีวีเหมือนพี่นี้หลงน้องมิเสื่อมคลายกลัวเหรอเปล่าครับผมแค่ตกใจเธอนั่งอยู่ตรงนี้ห้ามลุกไปไหนงั้นผมไปด้วยคุณพระเพิงดิฉันเอาตะเกียงมาให้ค่ะขอบใจมากทุกคนอยู่ในห้องเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมเรียบร้อยดีค่ะคุณพระเพิงขอบใจมากไม่ต้องกลัวอีกเดี๋ยวไฟก็มาแล้วฉันอยู่ตรงนี้มีบางครั้งผมฝันร้ายแต่ผมแน่ใจว่ามันไม่ใช่แค่ฝันร้ายผมรู้สึกได้ว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ฝีมือของคนอย่าเป็นกังวลไปไว้วันพรุ่งนี้ฉันจะให้คนไปพาจินแสมาพบเธอที่นี่คุณเชื่อผมด้วยเหรอครับเชื่อสิฉันเชื่อเธอThank you.
่อไปนี้เรียกพี่ว่าพี่เพิงได้ไหมครับพี่เพิงบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกคือผมมีเรื่องเรื่องที่เธอกังวลใจอยู่เธอเข้าใจไม่ผิดหรอกสินแสหมายถึงมีคนจ้องอาฆาตผมอยู่จริงๆใช่ไหมครับผมไม่ได้แค่ฝันร้ายหรือว่าคิดไปเองนั่นไม่ใช่คนมันคือวิญญาณแล้ววิญญาณที่ตามทำร้ายผมเขาคือใครล่ะครับเขาต้องการอะไรฉันล้ำเส้นไปมากกว่านี้ไม่ได้เธอคงเข้าใจนะใกล้วันเกิดเธอแล้วใช่ไหมอีก5วันครับตกระยะคาดใกล้วันอมาวสีแรม15ค่ำคืนเดือนดับต้องระวังหมายความว่ายังไงครับเธอจะประสบเคราะห์ใหญ่แต่ถ้าผ่านเคราะห์นี้ไปได้เนี่ยเธอจะเจอแต่เรื่องดีๆแต่พึงระวังไว้ในระยะคาดเนี่ยยามอาทิตย์มืดดับลงแสงระวีจะดับตามเมื่อใดที่อาทิตย์สิ้นแสงอย่าหุนหันอย่าชะล่าใจและอย่าไว้ใจใครแม้กระทั่งตัวเองพี่เพลิงลืมไว้ข้างล่างครับทำไมทำหน้าเคร่งเครียดแบบนั้นล่ะครับเป็นห่วงคุณปู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ไปธุระต่างจังหวัดเหรอครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันพวกท่านก็กลับมากันแล้วพี่เป็นหัวระวีต่างหากทำไมวันนั้นสินแสหลี่ไม่ยอมพูดทุกอย่างที่รู้สินแสคงจะบอกไม่ได้จริงๆนะครับไม่ใช่ไม่อยากบอกหรอกความจริงอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับอย่าเครียดไปเลยนะพี่ไม่อยากอยู่ห่างจากระวีเลยวันพรุ่งนี้ไปทำงานกับพี่นะจะไม่รบกวนพี่เพลิงหรอครับไม่ครับ
จนกว่าจะพ้นวันเกิดของระวีพี่อยากให้ระวีอยู่ในสายตาพี่ตลอดเวลาเชิญทานได้เลยนะครับนี่ครับเห็ดปักฮู้อร่อยมากครับยังให้เต็มที่เปล่าทานเลยครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดแล้วใช่ครับเราต้องทานให้หมดต่อไปนี้ไม่ว่าระวีจะทำอะไรพี่มีข้อแม้ข้อแรกระวีห้ามจับของมีคมแล้วระวีจะทำครัวยังไงล่ะครับก็ให้คนครัวช่วยแล้วกันอีกอย่างระวีห้ามออกนอกสายตาพี่หรือเดินหนีไปไหนไกลและอีกอย่างพอแล้วครับระวีสัญญาจะอยู่ใกล้ๆพี่เพลิงไม่ไปไหนไกลเลยครับพี่เป็นห่วงระวีนะเมื่อไรจะเสร็จยังไม่ได้เริ่มเลยครับยังโขลกน้ำพริกไม่ละเอียดเลยพี่ช่วยอะไรได้บ้างไม่เป็นไรครับแค่นี้เองพี่เพลิงไปนั่งรอตรงนู้นเถอะครับเรามาช่วยทำแกงลันจวนกันดีกว่ามีกันอยู่สองคนก็ต้องช่วยกันทำสิถึงจะถูกพี่เพลิงอย่าพูดแกล้งระวีสิครับใครพูดแกล้งกันที่พี่พูดนั้นหวังจริงเด็ดเล่นทำไมเสียดายอ่ะผมจะทำอะไรก็เรื่องของผมคุณพระเพลิงเขารักต้นไม้ของเขาทุกต้นนะเออนี่พี่พูดอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะร้องไห้ทำไมพี่พูดไม่ผิดหรอกฉันรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำว่ามันไม่มีวันเป็นฉันได้แต่พอต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองอ่ะมันก็เจ็บอ
เจ็บช้ำไปก็เท่านั้นน่ะหากไม่ใช่คนที่ใช่สิ้นลมหายใจไปก็คงไม่ถูกรักอยู่ดีขอบคุณนะครับป้าหอมเตยขอบคุณครับรสชาติถูกปากไหมครับถูกปากสิอร่อยมากจนไม่อยากให้ใครได้ชิมเลยพี่เพิงจะกินคนเดียวทั้งหม้อเลยเหรอครับพี่เพิงต้องดูแลตัวเองให้ดีนะรู้ไหมถ้าเกิดวันไหนที่ระวีไม่อยู่อย่าพูดแบบนี้สิระวีแค่พี่จะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับระวีเด็ดขาดมีอะไรพี่ช่วยไหมไม่เป็นไรครับเตรียมเสร็จแล้วครับพามาพอดีเลยค่ะเจ้าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยจัตตารโอธรรมาวันมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังขอบุญกุศลช่วยให้ระวีปลอดภัยวันนี้ด้วยเถิดและไม่ว่าคุณย่าจะอยู่ภพภูมิใดขอให้ท่านมีแต่ความสุขหลานคิดถึงคุณย่านะครับระวีขอพรอะไรไปหรอพี่เพลิงนะครับพี่ส่งผลบุญนี้ให้กับคุณย่าที่ล่วงลับไปแล้วและพี่ขอให้ระวีปลอดภัยขอบคุณครับระวีขอส่งผลบุญในครั้งนี้ให้กับคุณย่าของพี่เพลิงด้วยนะครับเข้าบ้านกันเถอะจริงสิพี่จะถามระวีว่ายังสัญญาอยู่อีกไหมไม่รู้ว่าระวีรู้สึกไปเองไหมแต่อยู่กับพี่เพลิงแล้วระวีรู้สึกปลอดภัยครับเมื่อเช้าหลังตักบาตรระวีฝากสูตรไปให้พี่พริกกับพี่นุ่นทำแตงโมปลาแห้งไว้พี่เพลิงครับพี่เพลิงทานรองท้องก่อนมื้อเที่ยงสักหน่อยดีไหมเอาสิ
เมื่อไหร่พี่จะได้ชิมแกงรันจวนฝีมือน้องระวีพี่เพลิงมือพี่ไม่ว่างระวีช่วยป้อนพี่ได้ไหมอร่อยไหมครับอร่อยซักแล้วขอบคุณขอบคุณก็รับไปสิเฮ้ยไอ้พวกจะแกล้งกันโอ๊ยโอ๊ยไปไกลนะฟ้าเริ่มมืดแล้วทุกคนยังไม่กลับมาอีกหรอครับพี่เพลิงครับข้างล่างเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทุกคนวิ่งกันใหญ่เลยกลิ่นไหม้พี่เพลิงเรารีบลงไปดูกันครับไม่ได้พี่จะไม่พาระวีลงข้างล่างเด็ดขาดให้คนงานจัดการนะช่างเดือนที่สินแสบอกไปก่อนนะครับนี่พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินเลยเรารีบลงไปช่วยดีกว่าระวีเดี๋ยวพี่ไปดูเองระวีคอยอยู่ในบ้านห้ามไปไหนถ้าอยากจะช่วยอ่ะโทรศัพท์ติดต่อแจ้งกองตำรวจดับเพลิงให้ทีเดี๋ยวพี่รีบกลับมาครับพี่เพลิงระวังตัวด้วยนะครับWe'll be right back.
ได้พบเร็วไอ้ระวีนี่มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของมึงนี่มึงเป็นบ้าไปแล้วเหรอวะมึงอย่ามาแซงทุกคนไปพักได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงคุณระเพลิงมีอะไรเมื่อสักครู่คุณระวีเอามีดไล่ฟันผู้ซ้อนครับฉันไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่ระวีดูแปลกไปมากแล้วตอนนี้ระวีอยู่ที่ไหนผมเห็นระวีนี้กับน้องได้อย่างไรพูดถึงมันทั้งที่เราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะถ้าทำให้คุณพ่อมัดมือชกทั้งเรื่องแต่งงานไ
ก็ควรจะพอใจแล้วไม่ใช่หรือแต่น้องมีสิในฐานะแม่ของลูกชายคุณพี่เธอรู้อยู่แก่ใจต้องให้ฉันย้ำอีกหรือว่าเด็กไม่ใช่ลูกของฉันแต่น้องรักคุณพี่เพียงคนเดียวรักมาตลอดไม่เคยแลใครนอกจากคุณพี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่เคียงคู่กับคุณพี่ต้องให้ฉันตอบย้ำอีกหรือว่าความจริงแล้วฉันรักใครคุณพี่ต้องรักฉันเพียงคนเดียวคุณพี่ภรรยาที่ถูกต้องคุณพี่ต้องรักฉันรักฉันคนเดียวคุณพี่ต้องรักฉันคนเดียวถ้าปลูกไม่เสร็จคืนนี้ก็ไม่ต้องนอนขุดให้มันดีๆด้วยเราไอ้ที่ขโมยผมไม่ได้ขโมยครับอย่ารีบอ่านมาเถียงฉันถ้าไม่ได้จะขโมยแกขึ้นไปบนตึกทำไมกันกานิกากานิกาทำอะไรของเธอเนี่ยฮะทำแบบนี้เพื่ออะไรคุณพี่มันจะขึ้นไปขโมยของน้องเพียงสั่งลงโทษมันก็เท่านั้นจันไม่ใช่คนที่ขโมยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นถึงมันจะไม่ได้ทำน้องก็มีสิทธิ์ใช้งานมันใช้งานกับกลั่นแกล้งมันต่างกันนะกันนิกาฉันขอเตือนเธอไว้นะว่าอย่ามายุ่งกับคนของฉันอย่าให้ฉันหมดความอดทนกับเธคุณผลิตเดี๋ยวใครขึ้นมาเห็นจะเข้าใจผิดเอาได้ครับแค่ผมขึ้นมาอยู่บนเนี้ยก็น่าสงสัยพอแล้วครับเชื่อใจพี่นะจันพี่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดคงทำให้จันเสียใจแต่พี่ขอยืนยันคำเดิมนะว่าพี่รักและซื่อสัตย์ต่อจันเพียงคนเดียวเสมอมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครคุณพี่พูดแบบนี้ได้หรือคะไม่เห็นแก่ฉันก็เห็นแก่ลูกเถอะค่ะจันจันจันไอ้จันหากไม่มีมือสักคนคุณพี่ก็ต้องรักกูจันตามกูไปหาคุณกันนิกาซะดีๆแล้วกูจะขอให้ท่านไว้ชีวิตมึงเฮ้ยกันนิกากูรักของกูมาตั้งนานหากไม่มีมึงสักคนคุณพี่ก็ต้องรักกูตั้งแต่คุณกับเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันผมกับคุณผลิตก็ไม่เคยข้องเกี่ยวกันอีกเลยสักนิดมึงมันโง่เองเชื่อทุกอย่างยกเว้นเชื่อคุณพี่หรือว่าข่าวลือเรื่องลูกของคุณเป็นความจริงนั่นหรือกูจะบอกให้เอาบุญก่อนมึงตายเด็กนั่นไม่ใช่ลูกคุณพี่คุณพี่ไม่เคยมีอะไรกับกูเพราะเขารักมึงแต่ถึงมึงจะรู้ความจริงมันก็น่าเสียดายที่ความจริงจะตายไปพร้อมกับมึง
ให้ฉันตอกย้ำเธออีกว่าความจริงแล้วฉันรักใครใกล้เธอมาเท่าไรหัวใจก็ยิ่งวันชัดเจนว่าได้เจอกับคนในฝันมอบให้เธอทั้งใจแล้วใหญ่เล่าชะตาพัดพาให้เราไกลรักที่ฉันได้แผลถูกแทงผมจะรีบพาน้องไปโรงพยาบาลตั้งสติให้มั่นโยมพระเพลิงเดี๋ยวอาตมาจะคุยกับเขาเองโยมคันนิกาหยุดทำร้ายคนอื่นได้แล้วความแค้นในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวกับหลานของอาตมาเลยเพราะมึงทำให้กูต้องตายกูทำอะไรไม่ได้หลานนี่กูต้องเป็นแบบนี้มันเป็นความผิดของฉันฉันไม่รู้เลยว่าเธอยังวนเวียนอยู่ในบ้านสิทธิกรกันมาตลอดฉันอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันรู้สึกผิดทุกครั้งที่ได้คิดถึงเรื่องเธอลูกอยากจะบอกว่าเสียใจที่ความริษยาได้พากชีวิตของคุณแม่คุณแม่หยุดเพียงเท่านี้เถอะนะครับอย่าคิดแค้นกันเลยถือว่าลูกขอแม่ลูกอาจจะไม่เข้าใจถึงเหตุผลของคุณแม่ได้แต่ยังไงลูกก็รักคุณแม่นะครับระวีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยปล่อยระวีไปเถอะนะครับคุณแม่เรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือคุณย่าหรือครับคุณปู่อย่าไปโทษคุณย่าเลยมันเป็นความผิดของปู่เองกันนิกาก็เหมือนกับน้องสาวจะให้โกรธแค้นปู่คงทำไม่ได้หรอกคุณพี่ไม่โกรธไม่เกลียดน้องเลยหรือ
หลานรักคุณย่าคุณย่าอย่าทำแบบนี้เลยนะครับลูกพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดลูกพี่คือแก้วตาดวงใจของหลานคุณย่าคืนลูกพี่ของหลานกลับมาได้ไหมหลานขอร้องลูกพี่กลับมาหาพี่เถอะลูกพี่ฉันฝากบอกพวกเขาด้วยว่าฉันขอโทษอาตมาขออโหสิกรรมทั้งเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตและเรื่องในปัจจุบันขอโยมกันนิกาจะได้อาวรอีกต่อไปเลยฉันทกรฉันขอโทษหมอตรวจดูแล้วนะครับแผลไม่มีการติดเชื้ออีกไม่กี่วันก็หายงั้นหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับรบีโรบีคุณพ่อคุณแม่ครับโรบีฟื้นแล้วครับโรบีพี่เพลิงเจ็บมากไหมนิดหน่อยครับหมดทุกข์หมดโศกเสียทีนะระวีครับระวีฟื้นแล้วก็หายห่วงได้แล้วนะพระเพิงครับคุณปู่ต่อจากนี้ผมจะดูแลระวีให้ดีที่สุดครับขอบคุณนะขอบคุณที่ระวีกลับมาพี่ระวีสัญญาไว้แล้วไงครับอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติคุณพี่น้องรักคุณพี่นะคะพี่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมาก่อนเลยจนได้เจอกับน้องก็ทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีแต่ยังไงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราได้มาเจอกันนะครับอ
มันเปื้อนดินหมดแล้วพอถึงดอกนี้จะเปื้อนดินยังไงมันก็ยังสวยอยู่ดีครับทำให้ราวีนึกถึงตัวเองเลยครับราวีพี่จะไม่ทำให้ราวีลำบากอีกถึงจะลำบากก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับพี่รักราวีนะครับแหวนนี้เป็นแหวนประจำตระกูลมอบให้ราวีในฐานะคู่ชีวิตราวีจะรับไหมรับครับราวีรับพี่เพิงนะครับพี่ก็รักราวีมากเหมือนกันครับอาทิตย์จะตกดินแล้วครับอาทิตย์จะตกดินไม่เห็นจะเป็นไรพี่มีแสงราวีของพี่ตรงนี้ทั้งคนไม่รู้เมื่อไรที่ปลงใจรักยอมพักดี
จอแต่เธอเท่านั้นรักที่ฉันมอบให้เธอทั้งใจที่อยู่ไปจนนิรันดร์แดงแสงรุ่ยที่ไม่มีวันดับลงหาความหากำลังจะเกิดขึ้นในคือความรักหรือเปล่าของมันเพราะฉันได้เจอสิ่งที่ขาดหายเธอเช่นว่าได้เจอกับคนในฝันมอบให้เธอทั้งใจแล้วยายเล่าชะตาพัดพาให้เราไกลรักที่ฉันได้เพียงแค่เก็บ